จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดร.บัญชาธนบุญสมบัติรายการก่อกองทรายครั้งนี้นะครับเราจะคุยกับนักวิจัยซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องกลและก็วิศวกรยานยนต์นะครับดร.ฉัตรชัยศรีสุรางกุลจากกลุ่มวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมของ Mtech สวัสดีครับดร.ฉัตรชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกดร.ฉัตรนะครับตามชื่อเล่นนะครับทราบว่าดร.ฉัตรนี่จะจบทางด้านพวกเครื่องกลแล้วก็ไปต่อโททางด้านโทกับเอกทางด้านพวกวิศวกรยานยนต์ที่เยอรมันช่วยเล่าประสบการณ์การเรียนแล้วก็การทำวิจัยที่เยอรมันให้ฟังหน่อยครับพอดีตอนจบตรีครับก็เรียนทางด้านของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับจากนั้นก็ไปทำงานในบริษัทเทรนที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ3ปีจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันในสาขาวิศวกรรมยานยนต์นะครับที่มหาวิทยาลัยอาเคนครับครับผมก็ไปเรียนที่นั่นก็จะเป็นหลักสูตรปริญญาโทครับผมจากนั้นก็จะไปเรียนเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบาชวายครับครับผมก็เป็นทางด้านของยานยนต์เหมือนกันครับมีความสนใจเป็นอะไรพิเศษไหมครับถึงแบบเลือกทางยานยนต์โดยเฉพาะเลยเพราะเครื่องกลจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายมากเลยใช่ครับบางคนก็ไปทางโรบอติกส์บ้างอะไรบ้างอื่นๆอะไรอย่างนี้ครับครับผมก็คือพอจบตีปุ๊บครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรที่ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วเห็นมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านยานยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เวลาเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาด้านบ้านพอดีบ้านติดถนนใหญ่ก็จะเห็นรถผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เด็กก็จะคอยมาเดาหรือว่าทายรถว่าไอ้รถที่วิ่งผ่านเนี่ยมันยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือมีความสนใจด้านนี้มาอยู่แล้วก็เลยเห็นตรงนี้เป็นโอกาสก็เลยเข้ามาเรียนในส่วนของวิศวกรรมยานยนต์ทีนี้ความชำนาญตอนที่เรียนวิจัยทำวิจัยตอนปโทกับปเอกมานี่โฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษครับก็ในส่วนของปริญญาโทครับผมก็จะมีทำเกี่ยวกับทางด้านยานยนต์อยู่แล้วแต่ในวิศวกรรมยานยนต์มันมีหลายด้านมากๆเลยครับผมเพราะว่ากว่าจะได้รถคันหนึ่งมันประกอบด้วยต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหลายๆอย่างนะครับในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทที่มหาลัยที่ผมเรียนนะครับจะมีการต้องทำทีสี่หรือว่าหัวข้อวิชานิพนธ์นะครับอยู่2ตัวด้วยกันจะมีเขาเรียกว่ามินิทีสี่ตัวหนึ่งแล้วก็มาสเตอร์ทีสี่ตัวหนึ่งครับผมมินิทีสี่นะผมก็จะไปทำวิจัยทางด้านเกี่ยวกับพวกยานยนต์อัตโนมัติจะเป็นเหมือนศูนย์วิจัยชื่อว่าพวก Institute of Automatic Control นะครับก็คือจะทำทีสิทธิ์กับสถาบันนี้แล้วก็ทำในหัวข้อที่เกี่ยวกับยานยนต์อัตโนมัติจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกที่ขับตามๆกันนะครับก็เรียกว่าแพลตทูนก็คือเหมือนกับว่ามีการขับรถบรรทุกเนี่ยคันหน้าโดยใช้คนขับคันเดียวส่วนแล้วก็บรรทุกรถบรรทุกคันอื่นเนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วขับตามรถคันหน้าเพื่อเพิ่ม efficiency หรือว่า economic ทางด้านนี้ครับว่าสามารถที่จะแบบขับเคลื่อนได้หรือว่าส่งสินค้าได้ปริมาณมากๆเหมือนเวลาเรามีรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นรถย่อยๆแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันขับตามๆกันมาอันนี้เป็นที่เยอรมนีเนี่ยเป็นแค่การวิจัยหรือว่าเขาใช้งานจริงในบางพื้นที่แล้วจริงๆแล้วในเมืองไทยนี่เขาใช้ไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไอ้โครงการนี้มันเป็นคอนซัลเทียมใหญ่ครับครับซึ่งประกอบด้วยไอ้สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์เนี่ยหลายสถาบันวิจัยหลายมหาลัยเหมือนกันแล้วในสถาบันที่ผมทำอยู่อ่ะเขาก็มีการดูแลในเรื่องของระบบคอนโทรลครับครับของตัวยานยนต์อัตโนมัติตัวนี้ก็คือเขาก็จะแบ่งงานในส่วนของคอนโทรลส่วนหนึ่งเนี่ยมาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้มาทำครับอย่างนั้นแต่ว่าอย่างนั้นได้เห็นภาพบางภาพแล้วก็ลงลึกในบางเรื่องนะเห็นซึ่งอนาคตของบ้านเราจริงๆก็มีการพูดถึงเหมือนกันเนาะมีโลกนี้จะไปเรื่องยานยนต์ไร้คนขับกันพอสมควรแล้วไปพูดถึงเรื่องนั้นครับแต่ตอนปอเอกนี่ทำเรื่องอะไรนะครับอันนั้นคือปอโทใช่ไหมหรือว่าอันนั้นคือมินิทีสี่ตอนปอโทครับนั่นแค่มินิโดยซ้ำไปนะแล้วปอโทนี่ทำอะไรนะครับส่วนทีสี่ตอนเป็นวิทยานิพนธ์ตอนเป็นมาสเตอร์ทีสี่นะครับก็คือจะทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์อินเตอร์ลูปก็คือในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าไฮ42โวลต์ครับก็คือปกติรถที่เราใช้กันมันจะประมาณ12โวลต์แต่ว่ามันจะมีพวกระบบไฟฟ้าบางอย่างที่อยากจะได้พลังงานสูงๆครับครับหรือว่ากินกำลังสูงๆเช่นพวกฮีเตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย
จะมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนหรือทรานสเฟอร์ไอ้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์12โวลต์เนี่ยให้ขยับสูงขึ้นเป็น42โวลต์ครับก็ในส่วนของผมเนี่ยก็คือทำวิจัยในส่วนของไอ้ระบบเกี่ยวกับทางด้านของระบบไฟฟ้าตัวนี้เป็นเหมือนประมาณหัวข้อว่า Energy Management System อ่ะครับก็คือเป็นระบบที่บริหารจัดการทางด้านพลังงานครับพอเป็น14 12โวลต์เนี่ยระบบเนี่ยที่ออกแบบก็จะเป็นเหมือนวิธีการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของระบบไฟฟ้าที่เป็น42โวลต์ครับอาจจะมีการดูว่าโอเคตอนนี้ระดับของพลังงานของแบตเตอรี่ว่ามีขนาดพลังงานเท่าไหร่คล้ายๆกับกึ่งรถไฟฟ้านิดนึงอ่ะครับก็คือจะต้องมีการคำนวณพวก SOC State of Charge หรือว่าพวก State of Health ดูระดับพลังงานเพื่อจะไป manage ชิ้นส่วนอื่นๆครับนี่จะต้องสร้างฮาร์ดแวร์แล้วก็เขียนซอฟต์แวร์เองด้วยหรือเปล่าในโครงการนี้จะทำในส่วนของซอฟต์แวร์ครับ ครับก็คือทำในส่วนของอัลกอริทึมเป็นหลักจริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์ร่วมกับทางบริษัทเอกชนที่เขามาจ้างให้กับทางสถาบันวิจัยในมหาลัยเนี่ยได้ช่วยในการพัฒนาหรือว่าช่วยทำวิจัยในหัวข้อนี้แต่ว่านั่นเป็นโมเดลเยอรมันเนี่ยนะเพราะว่าการไปเรียนระดับสูงในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเอาโจทย์จริงจากอุตสาหกรรมมาทำใช่ไหมฮะใช่ครับต้องลองของจริงนั่นจะเป็นมากตอนปอเอกครับปอเอกนี่ลงลึกด้านไหนปอเอกก็คือจะทำเกี่ยวกับทางด้านของระบบเกียร์เป็นหลักครับครับก็คือหรือว่าระบบพาวเวอร์เทนเป็นหลักทางสถาบันนะครับที่ผมเข้าไปเรียนหรือว่าทำงานอยู่เนี่ยเขาจะมีหลายๆส่วนเหมือนกันแต่คือเป็นหลายๆดีพาร์ตเมนต์ครับครับผมมีทั้งในส่วนของระบบช่วงล่างระบบบอดี้หรือว่าระบบอะไรนะระบบขับเคลื่อนครับครับไอ้เรื่องนั้นฟังน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างเกียร์หรือว่าระบบส่งกำลังอะไรพวกนี้เครื่องทดแรงต่างนี่มันคือถ้ามองจากคนทั่วไปที่ใช้รถเนี่ยมันคล้ายๆมันน่าจะอยู่ตัวดับหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าในมองแง่งานวิจัยมันโอเคอาจจะมี breakthrough ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าต้องการปรับปรุงหรือต้องการจะใส่อะไรเข้าไปใหม่จุดที่รถชัยได้เข้าไปทำเนี่ยมันมีเรื่องใหม่อะไรขึ้นมาตรงนั้นครับในแง่งานวิจัยจริงๆแล้วในส่วนของเกียร์ครับครับมันมีการพัฒนาแบบหลากหลายเลยครับผมมันคือพัฒนามาเรื่อยๆแล้วช่วงที่ผมไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเกียร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบเกียร์ที่ผ่านมาในอดีตมันก็เลยจะต้องปรับปรุงตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่าแต่ก่อนมี4เกียร์5เกียร์เดี๋ยวนี้เรากระโดดมาเป็น7เกียร์8เกียร์9เกียร์จนกระโดดมาเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาช่วงปี2000ถึง2015ที่ผ่านมาเรามีการเพิ่มจำนวนเกียร์มากขึ้นเรื่อยๆเลยครับครับโอ้ไอ้ที่ให้ฟังมาคืออย่างนี้เลยแบบว่าจริงแล้วเพื่อตอบโจทย์ไอ้เรื่องประสิทธิภาพแล้วการประหยัดพลังงานต่างๆแล้วก็อาจจะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนี่ก็เป็นความชำนาญที่ได้เรียนรู้มานะครับจากทางเยอรมันทีนี้ตอนนี้มาเยมเทคนี่ทำอะไรมาถึงแบบเรียกมันลงที่แค่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะว่าวิศวกรเครื่องกลหรือว่ายานยนต์เนี่ยนะครับอาจจะทำได้หลายอย่างเลยครับแต่ก็ชัดนี่จะทำไมสนใจในมุมของไอ้เรื่องที่เราคุยกันวันนี้คือเรื่องการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะยานยนต์ดัดแปลงจ้ะช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมก็พอดีว่าอย่างที่บอกว่าโลกเราอะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหรือว่าถูกกดดันครับในส่วนของเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของ CO2 ครับแล้วก็ในกรณีตัวเนี้ยที่มันทำให้ระบบหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้อะครับครับว่าจะต้องมีการปล่อย CO2 เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วมันมีผลมาจากเรื่องของโลกภาวะโลกร้อนมันโลกร้อนมากกว่าว่าโอเคเราไม่ควรจะปล่อยให้โลกร้อนกี่องศาอย่างเงี้ยครับไม่เกิน 1.5°C มันจะมีผลต่อสภาพของโลกไปเลยซึ่ง CO2 เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้าที่ทราบคือเลือดจะจับงานหลายอย่างเลยแต่อย่างนึงที่มีประสบการณ์ก็คือว่าไอ้การที่ยังมีรถสันดาปภายในอยู่เยอะเลยตอนนี้นะครับก็จะมีคนจำนวนนึงเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนนะครับรถเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถไฟฟ้าไอ้คำถามในที่ว่าคนนี้น่าจะสงสัยก็คือว่าไอ้การเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญเลยในแง่ความปลอดภัยหรือว่าต้นทุนราคาต่างๆหรือว่าข้อจำกัดทางด้านที่ว่าการดัดแปลงหรือว่าพวกพื้นฐานลักษณะพื้นฐานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับยานยนต์จริงๆแล้วการดัดแปลงรถอะครับเหมือนกับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดได้เร็วมันถูกนำมาใช้ได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเราในช่วงระหว่างเรารอที่จะมีรถไฟฟ้าเป็นของตัวเองหรือว่ารถไฟฟ้าPLElectricalเนี่ย
นำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราการดัดแปลงรถไฟฟ้าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการใช้งานรถไฟฟ้าอย่างรวดเร็วอีกเป็นการช่วยให้รถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเดิมที่ยังคงมีอยู่เนี่ยหรือที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายล้านคันเนี่ยได้ใช้งานต่อได้ครับเพราะฉะนั้นในการดัดแปลงรถไฟฟ้ามันก็เลยเข้ามาเกี่ยวพันตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่พอเวลาการดัดแปลงรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็เลยมีส่วนที่จะต้องคอนเซิร์นในเรื่องของเทคนิคความปลอดภัยตรงนี้ครับอยู่หลายเรื่องด้วยเหมือนกันสมมติว่าเอาแบบชาวบ้านเลยนะครับสมมติว่าเราเอารถเก๋งมาคันหนึ่งเนาะนะครับเราเปิดกระโปรงหน้าขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันจะมีเราต้องเอาอะไรออกบ้างนะครับชิ้นส่วนอะไรออกบ้างแล้วเอาอะไรเข้าไปบ้างไปแทนบ้างครับหลักๆแล้วแน่นอนครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไปก่อนเลยนะฮะครับผมเครื่องยนต์เราส่วนใหญ่แล้วในส่วนของการดัดแปลงเราจะเอาเครื่องยนต์ออกไปนี่ออกไปก็จะถูกแทนด้วยมอเตอร์จะถูกแทนด้วยมอเตอร์ครับถังน้ำมันเราก็เอาออกไปครับแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนทางกลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์เราก็จะอาจจะต้องนำออกไปเช่นพวกคอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่าตัวแวคคันปั๊มเดิมที่ต่อพ่วงกับระบบเครื่องยนต์ด้วยสายพานเราก็จะต้องนำตรงนี้ออกไปแล้วก็อาจจะมีการระบบใหม่เข้ามาเสริมหรือว่าติดตั้งเพิ่มเช่นเป็นตัวมอเตอร์เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มน้ำเหมือนกันปั๊มน้ำเราปกติก็คือทำงานด้วยกำลังขับจากเครื่องยนต์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นปั๊มไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าครับแบตเตอรี่อยู่ไหมครับอะไรนะครับแบตเตอรี่ธรรมดาที่เปลี่ยนกันแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ครับเพราะว่าต้องจ่ายให้กับพวกครับโหลดทางไฟฟ้าอื่นๆเช่นพวกไฟหน้าไฟเบรกไฟเลี้ยวอะไรครับวิทยุอย่างนี้ครับอ๋อเพราะงั้นจริงแล้วพอพูดเรื่องไฟฟ้านี่มันก็มีแบตอย่างน้อย2อันก็คือแบตตัวหลักซึ่งเป็นตัวที่ขับเคลื่อนอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นระบบประกอบอัคเซสซอรี่ต่างใช่ครับมันอยู่อย่างนั้นทีนี้มันจะมีอะไรต้องคำนึงถึงไหมครับว่าพอมีสมมติว่าเอาเครื่องยนต์ออกไปแล้วนะครับเอามอเตอร์เข้าไปแทนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ที่มันใช้ในการจ่ายไฟให้กับตัวไอ้มอเตอร์นี่ครับเพื่อนเนี่ยต้องมีระบบอะไรที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้รถทำงานได้เหมือนเดิมไหมครับก็ต้องมีการพอเอาระบบเข้าไปนะครับก็ต้องมีการ modify ในส่วนของการสื่อสารเพื่อที่จะให้รถเนี่ยหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับมันเป็นการดัดแปลงรถเพราะนั้นสัญญาณเดิมเนี่ยมันก็จะต้องมีการอ่านหรือว่าการถูกแทนที่นะครับเพื่อให้มันเนี่ยสามารถจะไปสั่งงานกับระบบใหม่ๆหรือว่าคอมมูนิเคตกับระบบใหม่ๆของเราที่เราใส่เข้าไปได้เช่นพวกมอเตอร์ต่างๆเพื่อให้มันสามารถที่จะสั่งงานได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์คือนอกจากจะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บางส่วนแล้วก็ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ด้วยเพื่อให้มันแมทช์กันหรือว่ามันเข้ากันด้วยมันจะคุยรู้เรื่องอะไรอย่างนั้นนี่ผมจินตนาการว่าอย่างนี้สมมติว่าเอาไอ้พวกถังน้ำมันออกไปเนาะนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องยนต์ออกไปน้ำหนักรถมันก็ต้องแบบจุดศูนย์ถ่วงก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วยิ่งพอเอาตัวมอเตอร์ใหม่ใส่เข้าไปแล้วแบตใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงของรถมันก็จะเปลี่ยนไปนี่ในแง่ของวิศวกรรมนี่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ยังไงนะครับต้องคำนวณก่อนหรือว่าจะต้องมีการดัดแปลงยังไงบ้างครับผมปกติแล้วก็ต้องมีการคำนวณก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะอยู่ในเลนส์ที่เรายอมรับไหมที่ปกติแล้วในการออกแบบนะครับก็จะมีเหมือนตัวเลขที่รถควรจะทำได้อยู่ซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบครับว่ารถขนาดไซส์นี้ควรจะอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้าแย่กว่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้พอเวลาไปเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นในตลาดที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะดูได้กว่าตัวเลขก็จะต่ำกว่าเรื่องก็จะแย่กว่าหรือว่าการควบคุมรถอะไรเงี้ยจะแย่กว่าในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดรถที่เกิดมีการใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการดูจุดศูนย์ถ่วงว่าจุดศูนย์ถ่วงตัวนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วในการออกแบบเนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันสามารถที่จะใส่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เข้าไปเนี่ยในส่วนที่เราคาดหวังหรือว่าตำแหน่งที่เราคาดหวังได้หรือไม่ด้วยครับเช่นเราอยากจะให้กระจายน้ำหนักไปทั้งด้านหน้าด้านหลังในระดับที่พอๆกันแต่เราไม่สามารถที่จะวางแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางๆได้หรือว่าแบ่งไปด้านหน้าด้านหลังได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดในส่วนนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นเดียวกันเนี่ยพอดัดแปลงไอ้ตัวต้นแบบตัวที่1แล้วเนี่ยว่ารถยนต์สมมติรุ่นหรือรุ่นนะฮะที่อยู่มาใกล้ๆอยู่ในช่วงปีเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้กับเรียกว่ารถรุ่นเดียวกันที่ในเวลาใกล้เคียงกันด้วยมั้ยครับเพราะว่าลักษณะการใช้สเปซต่างๆไอ้ตอนที่ออกแบบมาดั้งเดิมเหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดเป็นรถรุ่นเดียวกันเลยนะครับมันสามารถทดแทนได้หรือว่าถ้าเกิดรถที่เจเนเรชันเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของแค่โมเดลย่อยหรือว่าเครื่องย่อยอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้หรืออาจจะมีการโมดิฟายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เอ๊ะถ้าถามความรู้แบบทั่วไปหนึ่งในแง่ของสมมติว่าประสบการณ์เลือดฉัดนี่เห็นมาไอการที่เปลี่ยนจากรถไอสันดาปภายในมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าพอเดิมของเดิมหรือมันขึ้นอยู่กับรุ่นเลยหรือว่าขึ้นอยู่กับสเปคของแบตเตอรี่หรือว่าไอพวกมอเตอร์ที่ใส่ลงไปมั้งครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ requirement ที่เราต้องการในการออกแบบครับว่าเราอยากจะได้ requirement อยู่ประมาณไหนเช่นอยากจะวิ่งได้ไกลไหมต่อการชาร์จ1ครั้งอะไรเงี้ยถ้าอยากจะวิ่งไปได้ไกลต่อการชาร์จ1ครั้งก็ต้องแบตต้องลูกใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็น้ำหนักก็ต้องมากขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะโดยทั่วไปแล้วน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเดิมเล็กน้อยอ่ะครับครับไม่ต่างกันมากนะไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เอาออกไปด้วยแล้วก็มีในส่วนที่เอาเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วยิ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีแบตเตอรี่เราเนี่ยก็จะมีความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะนั้นตัวน้ำหนักต่อพลังงานเนี่ยมันก็จะมีการปรับปรุงได้ดีขึ้นครับเพราะนั้นเรื่องน้ำหนักเนี่ยนะคิดว่าไม่น่าจะต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ทางมาตรฐานทางวิศวกรรมเนี่ยตอนนี้มีหน่วยงานไหนในประเทศไทยที่คล้ายๆแบบออกมาเป็นประกาศกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบกฎกระทรวงอะไรต่างๆหรือยังครับว่าถ้าจะมีการดัดแปลงเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์1 2 3ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงอะไรต่างๆหรือว่าอัตราเร่งเริ่มต้นอะไรต่างๆนะฮะจริงๆแล้วทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะครับก็พยายามมีการผลักดันในส่วนของตัวมาตรฐานสำหรับรถไฟฟ้าหรือว่าพยายามที่จะผลักดันในตัวมาตรฐานสำหรับรถไฟฟ้าดัดแปลงอยู่แล้วนะครับแต่หน่วยงานที่ควบคุมในการใช้งานรถจริงๆครับอย่างเช่นกรมขนส่งของเราเนี่ยก็จะมีการออกพระราชบัญญัติออกมาเป็นระเบียบสำหรับการใช้งานของรถไฟฟ้าดัดแปลงซึ่งในระเบียบนี้มันจะมีการกำหนดขนาดกำลังของตัวระบบขับเคลื่อนก็คือขนาดกำลังของตัวมอเตอร์ที่ต้องใช้ครับว่าต้องมีขนาดกำลังประมาณเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของรถด้วยแล้วว่าไซส์รถเท่านี้ควรจะมีกำลังไม่น้อยกว่าเท่านี้ต่อน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีการกำหนดในส่วนของการใช้งานอย่างเช่นความเร็วซึ่งการที่จะดัดแปลงรถนะครับเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการรถคันนั้นน่ะต้องมีการทำความเร็วไม่น้อยกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต่ำกว่า30นาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเป็นการจำลองว่าโอเครถเนี่ยเมื่อถูกวิ่งด้วยความเร็วสูงๆที่มีภาระโหลดเยอะๆเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้ต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย30นาทีครับเนี่ยครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับความปลอดภัยเหมือนกันถ้าทำไม่ได้นี่มอเตอร์ไหมหรืออะไรก็ตามนี่มันก็เสียหายใช่ครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของดูว่าโอเคมันมีสมรรถนะแล้วมีในเรื่องของความปลอดภัยมี reliability ที่ดีนะครับในการใช้งานอย่างเช่นที่เราพบมาก็จะมีบางรถบางแบบครับที่พอเวลาวิ่งความเร็วสูงๆแล้วมันมีปัญหาเช่นอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นหรือในส่วนของที่การกำหนดเรื่องกำลังของมอเตอร์หรือระบบขับเคลื่อนก็เหมือนกันก็เพื่อดูว่าเวลาใช้เอารถเนี่ยไปใช้ในบนท้องถนนแล้วเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคหรือว่าไม่เป็นปัญหากับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆอย่างเช่นก็คือการกำหนดกำลังเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดรถมันมีกำลังต่ำไปก็จะไม่ผ่านตัวข้อกำหนดตัวนี้รถก็จะไม่สามารถวิ่งได้ซึ่งการกำหนดให้รถมีกำลังอย่างน้อยเท่านี้เนี่ยเป็นการกำหนดว่าโอเครถเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังแล้วไปใช้งานเหมาะสมในการใช้งานบนท้องถนนไม่เป็นภาระหรืออุปสรรคกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆหรือว่าอาจจะนำมาสู่อันตรายได้อย่างเงี้ยครับเช่นเวลาขึ้นเนินเนี้ยยกตัวอย่างเวลาขึ้นเนินถ้าเกิดระบบเราโมดิฟายรถแล้วเราไม่ได้คำนึงตรงนี้แล้วกำลังรถเราไม่เพียงพอมันก็อาจจะมีผลว่าอ่ะรถมันขึ้นเนินไม่ได้หรือขึ้นทางลาดชันไม่ได้หรือว่าไหลมาชนรถคันข้างหลังเนี้ยมันไม่เป็นมันเป็นอุปสรรคหรือว่าเวลาเร่งแซงเหมือนกันถ้ากำลังไม่ถึงจะแซงไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ขึ้นอันตรายเหมือนกันครับงั้นพูดง่ายคือจริงๆก็คือเพื่อความปลอดภัยให้มันเหมือนกับรถปกตินะครับคือวิ่งได้ปกติขึ้นสะพานขึ้นเนินแซงได้นะครับไม่ใช่ว่าแซงไม่ขึ้นสักทีนึงอันยิ่งอันตรายใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นอย่างนั้นไปแสดงว่าเป็นกฎหมายแล้วแปลว่าถ้าจะวิ่งให้ถูกกฎหมายเนี่ยก็ถ้าใครไปดัดแปลงด้วยการทำเองหรือว่าไปเข้าอู่อะไรก็ตามเนี่ยจะต้องผ่านเจ้ากฎเกณฑ์ทางเทคนิคนี้ใช่ครับก็ต้องไปยื่นจดทะเบียนหรือว่าไปแจ้งกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ครับก็คือจะต้องเอาผลการทดสอบในส่วนตรงนี้ครับไปยื่นเวลาตอนเราไปขอแก้ไขเพื่อเป็นจดทะเบียนดัดแปลงรถยนต์นะครับว่ารถของเราเนี่ยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องการผลข้อมูลในเรื่องของการทดสอบว่าเป็นไปตามข้อบังคับที่พูดถึงไปนี่ครับจริงๆแล้วอาจจะยังดูในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นในเรื่องของการออกแบบซึ่งทาง
ทางผู้ที่ไปดัดแปลงก็ต้องมีการเขียนหรือว่ามีการอธิบายว่ามีการดัดแปลงรถมีโครงสร้างที่มีความปลอดภัยนะมีการกระจายน้ำหนักกระจายแรงเบรกเนี่ยที่ปลอดภัยประกอบกันสำหรับการเอาไปยื่นจดทะเบียนครับทีนี้มีงานวิจัยของด้วยชัดที่เรียกว่าเข้าไปช่วยในส่วนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในมุมไหนเช่นการเคยไปเป็นกรรมการในการร่างพวกระเบียบต่างๆพวกนี้หรือว่าไปช่วยตรวจสอบเชิงเทคนิคอะไรต่างพวกนี้ฮะช่วยขยายความนิดหนึ่งครับครับผมตอนนี้เราก็มีการทำโครงการวิจัยอะครับที่ส่วนในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดสอบเกี่ยวกับของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อกำหนดที่กรมขนส่งพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนข้อกำหนด requirement ขั้นต่ำนะครับแต่ก็คือยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าทางบริษัทเองก็อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาที่เอารถมาดัดแปลงนะครับก็อยากจะมีการทดสอบเพิ่มเติมให้ครอบคลุมนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นก็เราจะมีรายละเอียดในการทดสอบที่เหมาะสมต่อไปทางทีมก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานี่ถ้าเกิดว่าถามชาวบ้านเลยแบบบางคนสมมติว่ารถคันนึงดัดแปลงมาเนี่ยมันจะต้องแปะสติ๊กเกอร์หรือติดอะไรไหมเพื่อที่แบบคนนอกแบบดูแล้วปุ๊บโอเคคันนี้อย่างเมื่อก่อนรถติดแก๊สเราจะพอดูออกเลยนะเงี้ยมันมีอย่างนั้นเหมือนกันอย่างรถไฟฟ้าดัดแปลงนี่มันมีอะไรแบบนั้นไหมครับหรือว่ามันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าถือว่ามันเทียบเท่ากับไอ้รถสันดาปภายในปกติแล้วมันจะมีในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยหรือว่าข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงอยู่อย่างเช่นส่วนใหญ่แล้วที่ฝาถังหรือว่าจุดเติมชาร์จไฟอย่างเงี้ยครับก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าโอเคตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือว่าสติ๊กเกอร์ติดว่าโอเคตรงนี้มันสำหรับการชาร์จไฟฟ้าครับหรือว่ามีการสัญลักษณ์ที่เตือนในเรื่องของไฟแรงดันสูงแล้วนอกจากนี้มันก็อาจจะมีในส่วนของการออกแบบระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับผมอย่างเช่นแบบมันพอดัดแปลงแล้วเหมือนรถเดิมก็ได้แต่จริงๆแล้วพอเวลาไปใช้งานอย่างเช่นการใช้งานที่ความเร็วต่ำอย่างเงี้ยครับมันมีเสียงค่อนข้างต่ำครับรถเวลาเราดัดแปลงรถไฟฟ้าแล้วนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยมีเสียงเครื่องยนต์เพราะนั้นมันไม่อาจจะไม่มีสติ๊กเกอร์ติดแต่มันพอเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วครับมันจะต้องควรจะมีเหมือนเสียงเตือนหรือว่าทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างรู้ว่าโอเคตอนนี้มีรถขับเคลื่อนอยู่นะครับเพื่อเป็นมันยังเงียบมากใช่ไหมความปลอดภัยเพื่อให้ระวังเงียบกว่ารถครับก็เลยจะมีในส่วนของการเจเนเรตเสียงที่เรียนแบบเครื่องยนต์ขึ้นมาครับกลายเป็นซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนมาตรฐานนึงเหมือนกันที่กำลังพัฒนากันอยู่ครับในแง่ของความปลอดภัยนี่มีมุมอื่นที่เป็นเชิงเทคนิคที่วิศวกรยานยนต์จะต้องคำนึงถึงอีกไหมครับครับผมก็มันจะมีอีกหลายแง่ครับครับก็ในส่วนของทางด้านพอรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นระบบไฟที่มีแรงดันค่อนข้างสูงครับครับผมฉะนั้นมันจะมีความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของอิเล็กทริกช็อคอย่างเงี้ยครับไฟรั่วอะไรเงี้ยมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาการออกแบบเนี่ยเราเลยจะต้องมีการป้องกันครับไม่ให้สามารถที่จะเข้าถึงได้ปกติแล้วในการป้องกันจะมี2แบบครับก็คือแบบป้องกันไม่ให้เป็นเหมือน direct contact ไม่ใช้งานผู้ขับขี่หรือรวมถึงวิศวกรตอนเวลาเมนเทนแนนซ์ตอนซ่อมตอนอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าถึงในส่วนของระบบไฟที่มีแรงดันสูงได้ง่ายครับครับปกติแล้วก็จะมีเหมือนมาตรฐานอยู่ว่าจุดเนี้ยมันสามารถเชี่ยแย่นิ้วแย่หรือว่ามีอะไรเข้าไปได้ถึงจุดที่จะสัมผัสกับส่วนที่มีไฟได้ไหมป้องกันการสัมผัสนะหนึ่งก็อาจจะรวมถึงในส่วนของการป้องกันในส่วนของ indirect contact เช่นมันจะมีในส่วนของฟิวครับก็จะมีเวลาสำหรับวิศวกรนะครับที่เวลาเป็นทันแนนหรือว่าเวลาจะซ่อมบำรุงก็จะต้องมีในส่วนของฟิวหรือว่าฟิวเนี่ยมันก็จะส่วนทำในส่วนของการตัดไฟเวลาระบบไฟฟ้ามีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยของตัวรถไฟฟ้าดัดแปลงหรือว่ารถไฟฟ้าทั่วไปก็ต้องมีเหมือนกันนะครับที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการใช้งานก็เหมือนกันครับในส่วนของการใช้งานก็อย่างที่บอกว่าการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะตอนผู้ขับขี่หรือว่าคนนั่งมันครอบคลุมในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องเช่นตอนเมนเทนแนนซ์ตอนรีเพร์อะไรเงี้ยซึ่งคนเหล่านั้นน่ะมันก็ต้องได้รับการฝึกฝนอบรมในการที่จะไป
maintenance หรือว่า repair กับระบบไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่รถยนต์สันดาปภายในไม่มีเลยใช่ไหมต้องพูดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีแต่น้อยมากถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าโดยตรงนี้ครับผมถ้าเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้ามันจะมีน้อยกว่าครับผมส่วนในส่วนของตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยเนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าที่เป็นแรงดันสูงก็จะมีมากกว่าครับครับผมในส่วนของการอันตรายที่มาจากแรงดันไฟฟ้าสูงครับเออมันนั่งนึกดูถึงว่าคนที่ใส่เพจเจอร์เนาะเราสมมติว่าแบบหัวใจอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเข้าไปอยู่รถไฟฟ้านี่มันจะมีประเด็นไหมเรื่องนี้มันจะมีประเด็นตรงนั้นอยู่ด้วยครับในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับที่อยู่ในร่างกายคนอย่างเงี้ยครับพอเวลาเข้าใกล้ไอ้ตัวสนามแม่เหล็กหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าในส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะยังจะมีในส่วนของมอเตอร์ที่บางชนิดเนี่ยใช้แม่เหล็กถาวรครับเพราะนั้นมอเตอร์เนี่ยที่แบบที่ใช้แม่เหล็กถาวรก็จะมีแม่เหล็กอยู่ในตัวมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงเวลาไปทำงานในโอเปเรตใกล้ๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบจากสนามแม่เหล็กตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างนี้วิศวกรก็ต้องออกแบบระบบเพื่อชิลหรือป้องกันพวกสนามพวกนี้เพื่อไม่รบกวนแบบผู้ใช้หรือใครก็ตามที่อาจจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่เขาเล่นถามอีกเรื่องนึงครับน้ำกับไฟนี่มันก็ไม่ค่อยเข้ากันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่ามีบางถนนบางพื้นที่ที่แบบน้ำรอระบายนี่นะครับแล้วรถไฟฟ้าไปวิ่งๆเนี่ยมันจะมีประเด็นถูกไฟดูดในรถไหมครับที่ถามชาวบ้านเลยครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นประเด็นที่ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันในส่วนของการออกแบบครับทั้งในส่วนของชิ้นส่วนนะหลังจากการประกอบเรียบร้อยแล้วปกติแล้วชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นมอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยก็จะต้องมีการทดสอบในส่วนของตัวคอมโพเนนต์เหล่านั้นเองนะครับแยกต่างหากไปอยู่แล้วว่าโอเคชิ้นส่วนเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะมีการกันน้ำกันฝุ่นนะครับเป็น IP เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ IP ก็คือเป็นมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับหรือว่า International Protection นะครับมันจะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวนะครับตัวแรกตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันในส่วนของฝุ่นครับว่าเป็นของแข็งอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเลขที่ตัวที่2ถัดมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของของเหลวหรือว่าเป็นน้ำครับนะครับว่ามีระดับการป้องกันอยู่เท่าไหร่ยิ่งตัวเลขมากก็ยิ่งมีระดับการป้องกันที่ดีขึ้นครับเพื่อให้เวลาโดนน้ำกระเซ็นโดนจมอยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะไม่เกิดความเสียหายเช่นแบตเตอรี่นะไม่ช็อตไม่อะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังจากประกอบเป็นรถทั้งคันแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีการทดสอบซ้ำนะครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสามารถที่จะป้องกันในส่วนของการขับขี่ผ่านน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขังไหมครับซึ่งปกติแล้วประเทศเรามีน้ำท่วมขังค่อนข้างบ่อยเป็นระยะครับแล้วปกติค่อนข้างสูงด้วยเราก็เลยต้องควรจะต้องมีการคอนเซิร์นหน่อยสำหรับรถที่จัดจำหน่ายในประเทศเราอะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางทีมวิจัยก็มีการสร้างบ่อหรือว่าพื้นที่สำหรับจำลองน้ำท่วมขังตรงนี้ครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการทดสอบกรณีการขับขี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านลุยน้ำหรือว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่เหมือนกันตอนนี้เราก็มีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวิทยาลัยเขตปราจีนบุรีซึ่งเอื้อเฟื้อในส่วนของสถานที่นะครับเราก็เข้าไปสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์เนี่ยในการสร้างสนามทดสอบตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็กำลังที่จะเอารถเข้าไปทดสอบนะครับซึ่งตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะทดสอบเกี่ยวกับรถไฟฟ้าดัดแปลงที่เป็นรถโดยสารครับเดี๋ยวจะเอารถตัวนี้หลังจากรถเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปทดสอบเพื่อดูว่ารถเนี่ยสามารถที่จะผ่านการทดสอบกรณีที่น้ำท่วมขังได้หรือเปล่าซึ่งถ้าผ่านก็จะให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีภาพข่าวเสมอครับว่าเวลารถเนี่ยลุยน้ำแล้วมันมีปัญหาอย่างที่ประเทศจีนเนี่ยเคยมีข่าวว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยจอดไว้เฉยๆแต่พอระดับน้ำมันเกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็วเนี่ยครับมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้รถเนี่ยมีเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าที่เป็นข่าวก็คือมีไฟลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องดูในส่วนของการลุยน้ำท่วมเหมือนกันเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนี่คำถามชาวบ้านนิดนึงนะฮะคือไอ้ราคาเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนครับสมมติว่ารถคันหนึ่งเนี่ยรถเก๋งคันหนึ่งสมมติว่าราคาประมาณสักเกือบล้านเนี่ยเจ็ดเก้าแปดเก้าแสนอะไรต่างๆหรือว่าล้านต้นเนี่ยซึ่งเป็นแบบปกติทั่วไปเนี่ยถ้าถูกดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่นะครับพอบอกได้ไหมตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับประเภทของรถมากกว่าครับว่า รถคันนั้นเนี่ยมันอยู่ในเซกเมนต์ไหนเพราะว่าพอขนาดของรถเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับตัวขนาดของมอเตอร์ครับไอ้ที่แพงกว่าคืออะไรครับระหว่างมอเตอร์กับแบตเตอรี่อันไหนแพงกว่าแบตเตอรี่จะแพงกว่าแบตเตอรี่แพงกว่าน่าจะปัจจุบันนะครับ
นั่นคือหัวใจของรถไฟฟ้าจริงๆแล้วแบตเตอรี่เพราะนั้นมันก็เลยพอไปพูดถึงแบตเตอรี่มันก็เลยต้องมาดูในเรื่องของrequirement ว่าเราอยากจะได้ระยะทางการชาร์จการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยไกลเท่าไหนซึ่งส่งผลกระทบต่อการออกแบบตัวใช่ๆก็น้ําหนักก็จะเปลี่ยนแล้วซึ่งมันก็จะไปผลกระทบก็ต่อเรื่องของราคาครับกันครับพอนึกภาพออกละคือมอเตอร์นี่อาจจะเป็นตัวฟิกคอสในแง่นึงแบบว่าในแง่นี้แต่แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะแล้วแต่ว่าต้องใช้งานมากแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะเปลี่ยนแล้วก็จะแพงกว่าตัวมอเตอร์ที่ซ้ําไปยังไงตัวราคาอาจจะไม่ระบุชัดๆแต่ว่าเดี๋ยวใครสนใจต้องไปลองหากันเองดูแต่คงจะหลักเป็นหลักหลายแสนอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับหลายแสนในการดัดแปลงรถนะครับโดยทั่วไปแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฉัดมีเรียกว่าอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะจับงานวิจัยเรื่องที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเรื่องใหม่ๆอยู่มั้ยครับนอกจากเรื่องทางเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าดัดแปลงพวกนี้ที่กำลังทําอยู่นี่นะครับครับผมตอนนี้ที่วางแผนไว้ก็จะมีในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อัตโนมัติหรือว่าในส่วนของตัวระบบช่วยผู้ขับขี่ครับที่เป็นเหมือน Advanced Driver Assistance System นะครับก็อย่างเช่นพวกระบบการขับขี่อัตโนมัติระบบเบรกอัตโนมัตินะครับหรือว่าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบการเปลี่ยนเลนนะครับช่วยเปลี่ยนเลนอันนี้ส่วนที่อยากจะทำก็คือในส่วนของตัวนี้แต่เน้นในเรื่องของการทดสอบระบบพวกนี้เวลาพัฒนามาเนี่ยครับอาจจะต้องมีการทดสอบครับว่าโอเคระบบเนี้ยมันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ที่ออกแบบไว้ไหมต้องปลอดภัยครับประมาณนั้นอันนั้นก็คือเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งที่อยากจะทำส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะของพวก active safety ต่างๆเช่นระบบตรวจจับความล้าของผู้ขับขี่ครับครับหรือว่าตรวจจับก็ต้องคอยตรวจจับตรงตาใช่ไหมใช่ครับทางคอยเตือนอยู่ใช้ image ด้วยหรือว่าเซ็นเซอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ประเมินสภาพของผู้ขับขี่ว่าโอเคตอนนั้นผู้ขับขี่มีอาการเหนื่อยล้าไหมนะครับแล้วก็มีการเตือนอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของการหลับในได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่ที่ต้องขับขี่นานๆเช่นในส่วนของรถโดยสารหรือว่ารถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผู้ขับขี่ต้องขับขี่ที่ไกลๆแล้วก็ขับขี่ที่นึงหลายๆนานๆอย่างเงี้ยครับได้เลยครับเดี๋ยวเกิดงานส่วนนี้เกิดว่ามีสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมามากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญมาออกรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.ชัดชัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลในทางวิศวกรนะครับที่คล่ำวอดในวงการของยานยนต์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกกำลังมุ่งสู่ยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ชัดชัยก็จะมีความชำนาญมากพิเศษในเรื่องหลายเรื่องเลยจริงๆนะแต่ว่าที่คุยฟังวันนี้คือเรื่องเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยการทดสอบต่างๆนะครับในการดัดแปลงรถไฟฟ้านะครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณมากครับและนี่คือรายการก่อกองทรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง Nasdaq Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android และพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีสาระประโยชน์ก็แชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ